ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันในพระธรรมฮิบรูนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่กันในพระธรรมฟิเลโมนแล้วก็ทิตัสนะครับซึ่ง2เล่มนี้ก็เป็นพระคัมภีร์ที่มีความสนุกมีความน่าสนใจมีรายละเอียดที่ดีมากๆในการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้านะครับสิ่งที่เราได้พูดคุยไปสัปดาห์ที่แล้วก็คือทิตัสก็เป็นคนที่เดินทางร่วมกันกับอาจารย์เปาโลนะครับแล้วก็ร่วมดูแลผู้เชื่อในเกาะครีตซึ่งก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็ต้องแก้ไขผ่านทางชีวิตของทิตัสนะครับซึ่งเราก็ได้รู้แล้วล่ะว่าหนังสือทิตัสเป็นหนังสือที่มีความหมายมากๆนะครับและพระธรรมฟิเลโมนในสัปดาห์ที่แล้วฟิเลโมนก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่เนื้อหาอาจจะสั้นมีแค่1บทเท่านั้นแต่ว่าอย่าให้เนื้อหามาหลอกเรานะครับจริงๆแล้วความหมายของฟิเลโมเนี่ยมันไม่ได้สั้นอย่างที่แสดงออกเป็นเพียงแค่หน้าเดียวหรือบทเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟิเลโมเป็นหนังสือที่ล้ำลึกมากนะครับแล้ววันนี้นะฮะพระธรรมฮิบรูล้ำลึกสุดๆไปเลยครับจะเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่น่าสนใจมากและสนุกมากนะครับเนื่องจากความล้ำลึกในพระเจ้าเนี่ยพระธรรมฮิบรูได้พูดไว้อย่างล้ำลึกและก็เปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากมายหลายแง่หลายมุมนะครับในมุมมองของพระธรรมฮิบรูเนี่ยผมตั้งชื่อไว้นะครับก็คือว่าความยิ่งใหญ่ของพระเมสยาแห่งอิสราเอลนะครับหนังสือพระธรรมฮิบรูเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเปิดเผยความเป็นพระเจ้าความเป็นพระเมสยาของพระเยซูคริสต์เจ้าให้แก่คนทั้งหลายได้รู้โดยเฉพาะยิ่งชาวฮิบรูหรือชาวยิวในยุคนั้นนะครับซึ่งเรารู้แล้วล่ะว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาเรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระช่วยให้รอดเรารู้ว่าพระเยซูทรงตายและทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็พระองค์ทรงไถ่เราแล้วพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์และวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่ก็มีคนมากมายที่ยังมีคำถามกับพระเยซูคริสต์ไว้เยอะแยะมากมายตลอดทุกสมัยนะครับหนึ่งในหนังสือที่สามารถตอบความสงสัยของชาวยิวได้น่าจะดีที่สุดเลยเล่มนึงก็คือพระธรรมฮิบรูนี่แหละครับนะในตอนคริสตจักรยุคแรกเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับหนังสือฮิบรูนะครับว่าหนังสือฮิบรูเนี่ยมาจากใครเขียนไม่รู้ว่าใครเขียนซึ่งต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆซึ่งเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลเขียนล่ะเปโตเขียนล่ะอัครทูตยอห์นเขียนล่ะใช่ไหมฮะแต่หนังสือฮิบรูเป็นหนังสือที่ตลอดทุกยุคทุกสมัยก็ยังไม่มีใครทราบได้ว่าคนที่เขียนนั้นคือใครนะครับเพราะว่าเริ่มต้นมาก็เปิดถึงความล้ำลึกของพระเจ้าเหมือนกับว่าเราอ่านปฐมกาลบทที่1อะไรประมาณนั้นนะเมื่อเราอ่านฮิบรูบทที่1นะครับแล้วก็มีความกลมกล่อมมีความล้ำลึกของข่าวประเสริฐซ่อนอยู่ได้กลิ่นอายของความเป็นคนยิวได้กลิ่นอายของความเป็นพระเมสสิยาได้กลิ่นอายของความเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเยโฮวาของเราทุกคนนะครับหนังสือฮิบรูนี่เป็นหนังสือที่สุดยอดมากๆแล้วก็มีความล้ำลึกมีเคล็ดลับมากมายในการเดินกับพระเยซูซึ่งเราเองทุกคนจะมาเจาะพระธรรมฮิบรูทั้งหมด13บทด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างแน่นอนนะครับในมุมมองของผมเองนะผมเชื่อว่าหนังสือฮิบรูเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนเขียนนะครับเนื่องจากว่าในตอนท้ายเนี่ยก็มีกล่าวถึงทิโมธีน้องที่รักของข้าพเจ้านะน้องนะพี่น้องในพระเยซูคริสต์ทิโมธีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์เปาโลเขียนแต่ว่าท่านเองเนี่ยเนื่องจากว่าตลอดหนทางการรับใช้ของท่านเนี่ยท่านมีปัญหากับคนยิวตลอดก็จะเป็นไปได้ที่ท่านเองจะไม่เปิดเผยตัวตนให้คนได้รู้ว่าคนที่เขียนหนังสือฮิบรูนี้ก็คือตัวท่านเองนะครับมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งแต่ว่าเราจะไม่ฟันธงอะไรเพราะว่าใครจะเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้มานั้นไม่สำคัญแต่เนื้อความที่สุดยอดจริงๆนั่นแหละฮะสำคัญมากพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับ67ท่านนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รับพระพรร่วมกันในวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรสุดๆไปเลยนะครับเรามาอธิษฐานร่วมกันนะฮะขอพระเจ้าทรงนำในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในการพูดคุยกันวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับอธิษฐานด้วยกันนะฮะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์อวยพรการพูดคุยของเราทุกคนการรับถ้อยคำของพระเจ้าจากพระธรรมฮิบรูซึ่งมีความล้ำลึกมากมายเราขอพระปัญญาของพระเจ้าลายล้อมเราอยู่กับเรา
เสริมกำลังเรี่ยวแรงเราพระเจ้าขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนที่เข้ามาจะได้รับสันติสุขการเจิมการเปลี่ยนแปลงในชีวิตถ้อยคำของพระเจ้านั้นทรงฤทธิ์ทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณวินิจฉัยทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนเรารู้ว่าความจริงของพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรเราที่เราจะรับถ้อยคำในวันนี้และเกิดผลมากมายเพราะทุกสิ่งจะกระจ่างแจ้งอยู่ในสายตาของพระเจ้าอย่างไรจะกระจ่างแจ้งในชีวิตของเราเช่นเดียวกันอย่างนั้นขอพระวิญญาณช่วยเราขอรับการชำระด้วยพระโลหิตพระเยซูทั้งกายใจจิตวิญญาณความคิดการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นชำระให้สะอาดจากความบาปและมลทินทั้งสิ้นโดยพระโลหิตพระเยซูเราทั้งหลายสะอาดโดยพระโลหิตพระเยซูเราจึงวางใจในพระองค์เสมอขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับเราจะมาดูพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูด้วยกันนะฮะผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรแล้วก็มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นความล้ำลึกในพระธรรมข้อนี้นะไปในพระธรรมเล่มนี้ทั้งบททุกบท13บทสุดยอดจริงมาดูด้วยกันนะครับในพระธรรมฮิบรูบทที่1นะฮะเริ่มต้นกันก็เหมือนกับอ่านพระธรรมปฐมกาลบวกกับพระธรรมยอห์นนะยอห์นผู้เป็นอัครทูตคนที่พระเยซูทรงรักนะครับมีความมีกลิ่นไอของความเป็นยิวนะความเป็นอิสราเอลความเป็นลูกของพระเจ้าตามพันธสัญญาเดิมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะครับมาดูด้วยกันในบทที่1ข้อที่1บอกอย่างงี้ฮะนานมาแล้วนะครับเอาสำนวนนี้แล้วกันนะฮะสำนวนพระสมาคมนะบทสมาคมปี2011นะครับก็จะเป็นภาษาที่ทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับนานมาแล้วพระเจ้าทรงตรัสกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลายของเราหลายครั้งนะฮะและหลายวิธีผ่านพวกผู้เผยพระวจนะมีผู้เผยพระวจนะมาเลยครับตั้งแต่แรกนานมาแล้วคำว่านานมาแล้วตรงนี้เนี่ยใช้คำว่า in the ancient time หรือว่าในโบราณกาลมานะครับพระเจ้ามีใครบ้างฮะตั้งแต่ปฐมกาลมามีคนเยอะแยะเลยนะโนอาถูกไหมครับโนอาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนผู้เผยชนะเนื่องจากเขาได้ยินเสียงของพระเจ้านะครับโนอาเป็นคนที่ทำตามเสียงของพระเจ้าใครบ้างฮะเอโนครับถือว่าเป็นผู้เผยชนะเขาไปเห็นสวรรค์มาเขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีหนังสือของเขาด้วยซึ่งไม่ได้ถูกรวมมาในสารระบบนะครับหนังสือของเอโนนะครับโอเคนะมีคนเยอะแยะมากมายพระเจ้าพูดผ่านเขาคนเหล่านี้เราเรียกว่าผู้เผยชนะผู้พยากรณ์หรือผู้ที่พูดแทนพระเจ้านะครับผู้ที่ได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วก็บันทึกมันลงมาให้กับเราได้อ่านด้วยนะครับพระเจ้าได้ตรัสกับบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษตรงนี้เนี่ยขอให้เรามองว่าเป็นภาพของคนยิวแล้วกันนะอับราฮัมอิสอัคและยาโคบหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นอยู่ในสายตระกูลของอิสราเอลนะครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยของคนยิวเนี่ยมียาวนานมาแล้วนะครับถ้านับก็นับไปตั้งแต่อดัมเอวาเลยนะก็ถือว่าเราทุกคนมาจากอดัมเอวานะครับพระเจ้ามีวิธีพูดผ่านพวกผู้เผยชนะนะครับแต่ครับนะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระองค์พูดผ่านผู้พยากรณ์ของพระองค์นะครับเอเซเคียลเยเรมีอิสยาโยเอลเซคาริยามาลาคีนะครับนาฮูมมีคาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ฮะมาดูตรงนี้ครับในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ทรงตรัสกับเราทางพระบุตรของพระเจ้านะครับพระบุตรทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าพระเจ้าจะพูดอะไรก็แล้วแต่พูดมาเต็มหมดเลยนะฮะผ่านผู้พยากรณ์แต่สุดท้ายพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มาพูดด้วยพระองค์เองนะครับพระบุตรกับพระบิดาพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าพระบิดานั้นส่งพระบุตรมาเท่ากับการที่พระองค์ได้พูดผ่านพระบุตรโดยตรงนะครับสุดท้ายนะวาระสุดท้ายนี้นะครับเราก็รู้ได้เลยว่าเนี่ยตั้งแต่พระเยซูประสูติมา 2,000 ปีที่แล้วนะครับจนถึงยุคของคริสตจักรมาในช่วงเวลานั้นน่ะเริ่มนับแล้วล่ะว่าเป็นช่วงปลายยุคหรือวาระสุดท้ายนะครับซึ่งมาอยู่ตอนเราเนี่ยตอนเนี้ยผมจะเรียกว่านาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใกล้การเสด็จมาปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือการแรปเชอร์มากๆแล้วนะครับนะในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตรนะผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาท
รับสิ่งทั้งปวงพระเจ้าทรงสร้างการจักรสร้างจักรวาลทางพระบุตรนะครับโอเคนะพระองค์ทรงเป็นทายาทรับทุกสิ่งทั้งปวงแสดงว่าอะไรครับทุกสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างมาพระเยซูมีสิทธิ์ทั้งหมดพระเยซูเป็นเจ้าของทั้งหมดพระเยซูเป็นมีสิทธิ์ขาดนะเป็นเจ้าของพระองค์จริงๆแล้วเราก็รู้แล้วว่าปฐมกาลเนี่ยพระองค์ร่วมสร้างทั้งหมดมากับพระเจ้าพระบิดามาตั้งแต่แรกนะครับไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระบุตรของพระเจ้าตามในพระธรรมยอห์นจำได้ไหมครับเพราะว่าคนที่ตรัสว่าจงเกิดความสว่างคนคนนั้นก็คือพระบุตรของพระเจ้าหรือพระวาทะนั่นเองนะครับจงเกิดมนุษย์เราให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของเรานะครับคนที่สร้างคนที่พูดคนที่ตรัสให้จักรวาล นั้นมีอยู่จริงเกิดขึ้นด้วยคำตรัสคือพระบุตรของพระเจ้าพระวาทะเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะเราทุกคนเองเนี่ยเรามาเชื่อในพระเยซูเท่ากับเราเชื่อในพระเจ้าผู้ที่ใช้พระบุตรมานึกภาพออกนะครับนะพระองค์ทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรแสดงว่าพระบุตรนั้นก็คือคนที่สร้างทั้งหมดดาวพฤหัสดาวอังคารทุกอย่างในจักรวาล นี้นะครับพี่น้องฮะเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีพี่น้องน่าจะได้รับข่าวบ้างแล้วล่ะมียานอวกาศยานสำรวจหรือกล้องสำรวจจากที่ถูกส่งไปอย่างอวกาศชื่อเจมส์เว็บเคยได้ยินใช่ไหมฮะกล้องเนี่ยได้ถ่ายรูปออกมานะโหพิศวงมากนะจักรวาลใหญ่โตมโหฬารกว้างใหญ่ไพศาลมีรูปภาพกาแล็กซี่ต่างๆมากมายแบบว่าโอ้โหเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นเลยนะครับกล้องถ่ายภาพเจมส์เว็บเนี่ยดังมากนะครับเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์มานี้เป็น Talk of the Town ในวงการวิทยาศาสตร์เราเห็นได้ว่าทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยเรารู้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราติดตามพระเยซูเราเชื่อพระเยซูเรารู้ว่าพระเยซูนั่นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ขนาดนั้นมนุษย์จะสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับนะเราดูนะฮะคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์ไทยนะเขาบอกว่าเนี่ยดูไปเนี่ยก็เผลอแอบคิดในใจนะว่าเราดูในอวกาศนี้เราเห็นความเป็นจิตวิญญาณเราเห็นว่าแบบมันยิ่งใหญ่มากเหมือนมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างมันขึ้นมานะครับมันนำวิทยานำนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นการทำความรู้จักกับพระเจ้านะเพราะว่าอวกาศมันยิ่งใหญ่มากแล้วเมื่อเห็นภาพที่สวยงามขนาดนั้นอดนึกไม่ได้ว่าใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับคำตอบอยู่ในนี้แล้วในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เท่านั้นนะครับพระเจ้าสร้างจักรวาลทางพระบุตรข้อที่3บอกแล้วว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าโอ้โหนี่ล้ำลึกมากนะครับไม่รู้จะสอนบทที่1หมดไหมนะวันนี้เนื่องจากว่าความล้ำลึกของพระธรรมฮีบรูเนี่ยนะครับสุดจริงๆนะครับทุกวรรคมีความหมายหมดเลยนะครับพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะเราก็มองย้อนกลับไปในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งโมเสสได้คุยกับพระเจ้าจำได้ไหมฮะขึ้นไปภูเขาซีนายไปหาพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาในวันเพนเทคอสต์บนภูเขาซีนายนั้นพระเจ้าคุยกับโมเสสบอกพระเจ้าว่าขอให้ลูกเนี่ยขอให้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ได้ไหมพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเห็นหน้าต่อหน้าไม่ได้แต่เราจะเดินผ่านไปแล้วเจ้าก็ให้เจ้าแอบอยู่หลังโขดหินหลังซอกผาแล้วก็มองเราจะเดินผ่านไปให้เจ้ามองข้างหลังของเราเท่านั้นไม่งั้นถ้าเจ้ามองเห็นหน้าแล้วเจ้าจะตายนะครับเนื่องจากทั้งหมดนี้เรารู้แล้วพระสิริของพระเจ้าใหญ่โตมโหฬารมากความบริสุทธิ์ของพระเจ้าส่องมาถูกต้องตัวมนุษย์คนใดคนนั้นต้องพินาศเพราะความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและนี่คือประโยคที่ทำให้รู้ว่าพระเยซูนี่แหละครับคือคนที่ไปเจอโมเสสบนภูเขาซีนายนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างเห็นพระสิริของพระเจ้านะครับพระเจ้าได้พูดกับโมเสสว่าเราจะให้เจ้าเนี่ยเห็นพระสิริของเราคำว่าพระสิริตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนั่นเองพระเจ้าอีกภาคหนึ่งนะคนยิวนะครับผมจะบอกพี่น้องให้เห็นถึงความล้ำลึกของพระเจ้าอย่างนี้คนยิวเนี่ยรับบายถูกสอนกันมาในผมศึกษาแนวคิดของรับบายค่อนข้างเยอะเขาบอกว่า
ในความคิดของยูไดซึมหรือศาสนายูไดหรือพันธสัญญาเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่พระเจ้านั้นจะมีมากกว่าหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในสวรรค์ก็จริงถูกต้องไหมฮะแต่พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ก็ยังสถิตอยู่ในพระพลาของโมเสสด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าใจได้เลยว่าพระเจ้าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวใช่ครับนะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งสามพระภาคนี้เป็นองค์เดียวกันซึ่งนี่คือเป็นความล้ำลึกที่หลายคนอาจจะทำความเข้าใจกันแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะครับมนุษย์มีกายใจจิตวิญญาณพระเจ้าก็มีพระบุตรซึ่งเป็นร่างกายจิตใจก็คือพระบิดาผู้ทรงคิดดำริวางแผนทุกอย่างและจิตวิญญาณก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เหมือนพระเจ้าก็คือมีสามส่วนนะกายใจจิตวิญญาณนะครับพระบุตรพระบิดาแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในทั่วพิภพนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะอยู่ทุกที่ทุกแห่งเสมอนะครับมาดูตรงนี้ด้วยกันนะฮะผมจะพูดพระเจ้าของพระเจ้าต้องดูหลายมุมมองเหลือเกินนะครับให้พี่น้องได้ดูตรงนี้ด้วยกันฮะธรรมสดุดีบทที่139นะครับพระธรรมสดุดีบทที่139บอกกับเราว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากนะพระเจ้าอยู่ทุกที่ทุกแห่งอัศจรรย์เหลือเกินนะครับในสดุดีบทที่139ข้อที่7บอกว่าข้าพเจ้าจะไปไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพเจ้าจะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์นะถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์จะอาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพาดขวาของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพาดขวาของพระองค์จะฉวยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบดบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าก็จะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แล้วแม้แต่ความมืดก็ไม่มืดความสว่างก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างเห็นไหมครับพระองค์รู้ทุกอย่างพระองค์อยู่ทุกที่พระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ซึ่งสัพพัญญูได้ยินทุกอย่างพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่อยู่ทุกที่ omnipresent อยู่ทุกที่บนจักรวาลนี้นะครับถ้าเราอ่านพระธรรมฮีบรูก็จะรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสุดยอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เจาะลึกพระธรรมฮีบรูวรรคต่อวรรคเราจะรู้เลยว่านี่คือหนังสือที่สุดยอดนะครับนี่คือหนังสือที่ผมชอบอันดับ2รองจากพระธรรมวิวรณ์นะครับเป็นสิ่งที่ล้ำลึกมากนะครับนะพระบุตรของพระเจ้านั้นหรือพระเยซูนั้นทรงมีแก่นแท้เดียวกันกับพระเจ้าเห็นไหมครับเราเห็นภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าได้ยังไงฮะเราดูก็รู้แล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเอาจิตวิญญาณของเราออกไปจากร่างเราก็จะร่างกายของเราจะถูกฝากไว้กับโลกนี้ถูกไหมฮะแน่นอนครับร่างกายของเราถ้าไม่มีจิตวิญญาณเราก็อยู่ไม่ได้นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กันเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะคนคนเดียวกันพระองค์ไม่เคยขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นพระองค์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมากไม่มีใครแยกพระเจ้าออกจากกันได้นะครับเหมือนถ้าเราเองเนี่ยเอาจิตวิญญาณของเราแยกออกจากร่างกายแล้วก็ตายจบแค่นั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระเจ้าเนี่ยถูกสร้างไว้ถูกบรรจุเอาไว้นิรันดร์การถูกใส่ไว้ในชีวิตของเราตามในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับพระเจ้านะทรงพระบุตรทรงมีแก่นแท้เดียวกันกับพระเจ้าและทรงค้ำจุนทุกสิ่งทั้งปวงไว้ตามพระวจนะอันทรงอนุภาพของพระองค์นะพระองค์ทรงค้ำจุนคำว่าค้ำจุนหมายถึงว่าทำให้ทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ทำให้ทุกสิ่งไปตามวัฏจักรของมันโดยการที่พระเจ้าสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นและฤทธิเดชแห่งการตรัสแห่งการพูดของพระเจ้าทำให้จักรวาล นี้ยังคงอยู่ผมพูดอย่างหนึ่งให้พี่น้องทราบต
ตามที่ผมเคยแบ่งปันในศาสตร์แห่งการเวลาของพระเจ้าผมก็บอกไว้แล้วนะว่าประมาณว่าปฐมกาลบทที่1ปฐมกาลบทที่2ปฐมกาลทั้งหมดพูดถึงเรื่องการสร้างของพระเจ้าการทรงสร้างของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่1นะครับพี่น้องฮะดาวยังเกิดขึ้นใหม่นะทุกๆ1วินาทีเกิดขึ้น 10,000เกิดขึ้นประมาณ 90,000 ดวงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดตั้งแต่ปฐมกาลนะวันที่4พระเจ้าบอกว่าจงเกิดดวงดาวทั้งหลายถูกไหมครับคำตรัสของพระเจ้าณปฐมกาลบทที่1ข้อที่14เป็นต้นมาที่พระเจ้าสร้างดวงดาวนี่คำตรัสนั้นยังมีอำนาจที่จะทำให้ดวงดาวเกิดขึ้นอยู่แม้กระทั่งตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยก็เกิดดาวขึ้นไม่รู้ตั้งกี่ดวงแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นจะยังคงอยู่นิรันดร์จนกว่าพระองค์จะทำให้สำเร็จตามที่พระองค์ต้องการถือว่าคำพูดนั้นพระองค์พูดออกไปแล้วตรัสไปแล้วสำเร็จแล้วสิ่งต่างๆนั้นถึงจะหยุดลงนะครับเห็นไหมฮะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เราเจาะลึกกันในพระธรรมฮีบรูเนี่ยพระเจ้าทรงค้ำจุนทุกสิ่งด้วยคำตรัสของพระองค์ด้วยอะไรครับทุกสิ่งทั้งปวงไว้โดยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์พระวจนะอย่ามองว่าเป็นคำพูดลมๆแรงๆให้มองว่าเป็นพระเยซูเอเมนไหมครับพระวจนะถ้อยคำ the word นะคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงฤทธานุภาพนะเอเมนไหมครับเมื่อพระบุตรสร้างโลกนี้ขึ้นโลกนี้มีอำนาจโลกนี้รับฤทธานุภาพของพระเจ้าเข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวของมันเองนั้นดำรงอยู่จนกว่าพระเจ้าบอกว่าจงพังพินาศซะโลกก็จะสิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าบอกว่าจบได้แล้วโลกนี้จบได้แล้วจักรวาลนี้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อพระเจ้าพูดไปแล้วพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะทำให้สำเร็จทำไปเรื่อยๆถ้อยคำที่พระเจ้าพูดมันยังดังก้องจนถึงทุกวันนี้แล้วพระเจ้ายังคงพูดอยู่และจะพูดต่อไปเป็นนิจนิรันดร์และทุกสิ่งที่พระองค์พูดจะสำเร็จเอเมนไหมครับนะเมื่อพระองค์ทรงชำระทั้งบาปทั้งปวงแล้วก็ประทับบนเบื้องขวาของพระเจ้านะประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดนะครับทุกสิ่งที่พระองค์ค้ำจุนไว้โดยพระวาทะและเมื่อพระวาทะพระบุตรของพระองค์นั้นนะได้ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วพระองค์ก็กลับไปสู่เบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดนั่นคือที่ของพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่พระเจ้าจะเริ่มปฐมกาลบทที่1พระเยซูคริสต์พระวาทะของพระเจ้าอยู่ในเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วไม่มีใครสร้างพระองค์ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็อยู่มาตั้งนานแล้วเอเมนมั้ยครับนะพระเจ้าอยู่มาตั้งนานแล้วแล้วพระเจ้าไม่ถูกสร้างโดยใครทั้งสิ้นโมเสสเขียนเรื่องพระเจ้าก็จริงแต่โมเสสไม่ได้สร้างพระเจ้าขึ้นมานะครับพระเจ้าต่างหากที่สร้างโมเสสสร้างอาดัมเอวาสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมานะครับข้อที่4บอกว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนักเห็นไหมครับเรารู้ได้เลยนะฮะว่าเนี่ยในปฐมกาลในหนังสือพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสร้างนะมีทูตสวรรค์ปรากฏตัวหลายครั้งหลายหนทูตสวรรค์ปรากฏกับดาเนียลเอ้ยทูตสวรรค์ปรากฏกับอับราฮัมเอ้ยทูตสวรรค์ปรากฏกับใครฮะเยอะแยะมากมายเนาะในพระคัมภีร์เดิมนะครับทูตสวรรค์ของพระเจ้าปรากฏกับคนของพระเจ้าเยอะแยะตลอดพระคัมภีร์นะครับและเราก็รู้เลยว่าพระเยซูนั้นพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากนักนะครับจริงๆแล้วแม้กระทั่งพระเยซูเองเหมือนที่ผมเคยคุยให้ฟังว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งในพระคัมภีร์เดิมเรียกว่าทูตขององค์ผู้เป็นเจ้าหรือมาลาคาเชมเนี่ยมาลาคาเชมเนี่ยก็คือพระเยซูก่อนพระองค์มาประสูติเป็นมนุษย์นะครับเนื่องจากทูตสวรรค์องค์นี้มีลักษณะพิเศษมากเขาพูดแทนพระเจ้าเหมือนกับว่าเขาเป็นพระเจ้าเองนะครับลองย้อนกลับไปดูในเหตุการณ์ต่างๆนะครับทูตสวรรค์ที่มาปรากฏกับพ่อแม่ของแซมสันนะพ่อแม่ของแซมสันถามว่า
เนี่ยคือใครเนี่ยท่านคือใครเนี่ยขอทราบชื่อท่านหน่อยได้ไหมทูตสวรรค์ทูตสวรรค์องค์นั้นตอบว่าอะไรครับทูตสวรรค์ที่ปรากฏกับพ่อแม่ของแซมสันเนี่ยบอกว่าเราชื่อว่าเปเลภาษาฮิบรูคำว่าเปเลแปลว่า wonderful หรือว่าองค์อัศจรรย์ไม่มีทูตสวรรค์องค์ไหนชื่อว่าองค์อัศจรรย์เมื่อคนยิวได้ยินคำว่าเปเลเขารู้เลยว่าทูตสวรรค์องค์นี้ไม่ใช่ทูตสวรรค์ธรรมดานะครับแท้จริงแล้วเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าเองเลยที่มาปรากฏแก่ทูตสวรรค์ปรากฏแก่คนของพระเจ้าตลอดพระคัมภีร์เดิมนะครับเปเลพี่น้องจำคำนี้ไว้นะเปเลแปลว่า the wonderful one นะครับพระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์ไม่มีทูตสวรรค์ไหนอัศจรรย์เท่าพระเจ้านะครับตลอดพระธรรมฮิบรูตลอดพระธรรมพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นมาปรากฏพระวาทะของพระเจ้านั้นมาปรากฏให้คนหลายคนเห็นนะครับทูตสวรรค์มาหาอับราฮัมใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็นะอับราฮัมก็ก้มกราบทูตสวรรค์นั้นถ้าเป็นทูตสวรรค์จริงๆเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาจริงทูตสวรรค์จะพูดว่าไงฮะอย่ากราบเราเลยเพราะเราเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่านนั่นแหละอย่ากราบเราเลยจงนมัสการพระเจ้าเถิดถูกไหมครับแต่ทูตสวรรค์ที่มาปรากฏกับอับราฮัมเนี่ยอับราฮัมก้มกราบทูตสวรรค์ก็แบบเหมือนพูดเหมือนว่าเราจะให้เจ้ามีลูกในฤดูกาลนี้เราจะให้เจ้ามีลูกอีกปีหน้าแล้วต้องตั้งชื่อลูกว่าอิสอัคถูกไหมฮะถูกไหมฮะทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่มากมาพูดกับอัครปิตาว่าอย่างอับราฮัมเพราะฉะนั้นอับราฮัมก้มกราบถ้าเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างจริงๆทูตสวรรค์จะต้องบอกว่าจงนมัสการพระเจ้าเถิดอย่าก้มกราบเราเลยแต่พระเยซูอยู่ในพระคัมภีร์เดิมมาตลอดนะครับภาษาฮิบรูใช้คำว่ามาลาคาเชม the angel of the lord ทูตสวรรค์ของพระเจ้าทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโอเคนะเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงพระนามประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์เห็นไหมครับผมพูดแล้วนะเมื่อกี้นะเปเลแปลว่า the wonderful one นะครับอัศจรรย์องค์อัศจรรย์ซึ่งทูตสวรรค์องค์ใดก็แล้วแต่ไม่มีใครไม่มีคนไม่มีองค์ไหนชื่อว่าองค์อัศจรรย์นะครับโอเคนะเป็นพระนามของพระเจ้าที่ถูกกล่าวในพระธรรมอิสยาห์ด้วยเนาะพระองค์จะถูกเรียกว่าที่ปรึกษา Counsel Wonderful One Pele นะครับผู้ซึ่งเป็นองค์อัศจรรย์ของเราทุกคนเอเมนนะครับข้อที่5บอกว่าเพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและตรัสอีกว่าเราเองเป็นบิดาของเขาเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเรานะฮะดังนั้นพระคัมภีร์ในพระธรรมฮิบรูเนี่ยผู้เขียนได้บรรยายไว้ว่าทูตสวรรค์องค์ใดก็แล้วแต่ที่ถูกเอ่ยมาในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดเลยที่พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นลูกของเรานะครับนะพระบุตรเองมาจากพระเจ้าแล้วก็นี้ก็เป็นข้อความที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าเมื่อนานมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้นานแค่ไหนพระเจ้าได้บอกกับพระบุตรของพระเจ้าแบบนี้นะครับพระบุตรของพระเจ้าอยู่ตั้งแต่ก่อนปฐมกาลนะครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อที่เขาบอกว่าอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำบุตรพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรนะครับทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรผมนึกถึงพระธรรมข้อหนึ่งพระธรรมสดุดีนะครับสดุดีบทที่2ดูด้วยกันนะฮะสดุดีบทที่2เนี่ยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าให้ทุกคนเนี่ยนมัสการพระบุตรนะครับจงปฏิบัติพระยาเวด้วยความยำเกรงและจงเปรมปีจนเนื้อเต้นจงจูมพิษพระบุตรเห็นไหมครับหาไม่พระองค์จะทรงกิ้วและพระเจ้าจะทรงและเจ้าจะต้องพินาศจากทางนั้นเพราะความกิ้วของพระองค์นั้นจุดให้รุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์ก็เป็นสุขเห็นไหมครับคำว่าจูมพิษเนี่ยหรือคิสนะครับจูมพิษพระบุตรหมายถึงเป็นภาพของการวอร์ชิปเป็นภาพของการนมัสการเป็นภาพของการเคารพบูชาสูงสุดนะครับทูตสวรรค์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่จะจูมพิษพระเยซูได้นั้นในสวรรค์นะเอาในสวรรค์นะครับไม่มีใครจูมพิษพระเยซูได้นะที่แก้มของพระองค์ไม่มีนะครับถ้าจะจูมพิษจริงๆก็จูมพิษได้แค่พระบาทของพระเยซูเท่านั้นนะครับเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้เห็นพระพักของพระองค์นะก็ต้องล้มลงนะเหมือนท่านยอนเนี่ยนิมิตของท่านยอนผู้ซึ่งรับวิวรณ์จากพระเยซูคริสต์นะท่านเห็นพระพักพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าพระวาทะผู้ยิ่งใหญ่ท่านล้มลงนอนกับพื้นเลยนะครับเพราะว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้ากับร่างกายของมนุษย์มันมีความต่างศักดิ์กันสูงมากนะครับลองพี่น้องลองเอานิ้วแหย่ปลั๊กดูนะฮะถ้าพี่น้องไม่ช็อตเนี่ยแสดงว่าพี่น้องเป็นยอดมนุษย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองเนี่ยได้สัมผัสพระเจ้าเนี่ยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งสามารถที่จะตายได้จำเรื่องของอุตสาเนี่ยไหมครับอุตสาเนี่ยโอ้มีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราจะคุยกันในบริบทของฮิบรูนะครับซึ่งสนุกมากนะอุตสาเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นทหารของดาวิดแล้วเขาก็เดินทางเอาหีบบรรทัดสัญญากลับมานะครับในระหว่างที่เอาหีบบรรทัดสัญญากลับมาพระเจ้าเคยบัญชาโมเสสบอกว่าให้หีบบรรทัดสัญญานั้นอยู่บนไหล่ของเลวีเท่านั้นแต่ไม่รู้ดาวิดไปคิดเอายังไงนะเอารถเอาเกวียนไปบรรทุกหีบบรรทัดสัญญาของพระเจ้ามาหลังจากนั้นล้อก็หักเมื่อล้อเกิดการหักขึ้นมาคนที่อยู่ข้างๆนั้นก็คืออุษายื่นมือไปเพื่อที่จะจับหีบบรรทัดสัญญาของพระเจ้าไม่ให้ตกลงมาจากเกวียนในที่สุดและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่เหนือหีบแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าก็ทำให้อุษานั้นที่แตะต้องกับหีบนั้นเขาตายในทันทีเพราะว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้ากับสิ่งที่กับบาปของมนุษย์กับเนื้อหนังของมนุษย์มันเข้ากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าได้บอกแล้วว่าเนื้อหนังนั้นจะไม่มีส่วนไม่สามารถที่จะมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราจะได้คือเราจะต้องรับกายใหม่เท่านั้นถึงจะมีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้เพราะว่ากายเนื้อของเราเนี่ยมันไม่สามารถข้ามมิติไปได้มันไม่สามารถที่จะรับความบริสุทธิ์เลิศที่มันที่มาจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นนะครับเรารู้ได้เลยว่าพระบุตรของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์สูงสุดและพระองค์เป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาดูต่อนะฮะเราคุยตรงนี้ว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหลายกราบนมัสการพระบุตรนะครับเห็นภาพแล้วนะKiss the Sun นะครับกราบหรือจุมพิษพระบุตรโอเคนะครับเป็นภาพของการที่เราเองได้นมัสการมอบชีวิตยกชูพระองค์สูงสุดเป็นองค์เจ้าชีวิตของเราข้อที่7บอกว่าส่วนทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงนะครับลมก็คือวิญญาณนั่นเองนะครับลมคือจิตวิญญาณรูอะห์หรือว่าภาษากรีกก็คือนูมาที่แปลว่าลมหรือแปลว่าจิตวิญญาณก็ได้นะครับซึ่งพระเจ้าเนี่ยตั้งทูตสวรรค์เอาไว้ให้อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณเนาะเรารู้แล้วล่ะเมื่อเราศึกษาพระธรรมเอเฟซัสด้วยกันเนี่ยทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เป็นดุจลมนะครับอยู่ในย่านฟ้าอากาศทั้งหมดทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยมีแรงกิ้งมีลำดับชั้นมีลำดับขั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้ามีหน้าที่ต่างๆกันพี่น้องครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ได้ผมได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของขันแห่งพระพิโรธทั้ง7ของพระเจ้ามีทูตสวรรค์องค์นึงครับเป็นทูตสวรรค์ประจำแม่น้ำพี่น้องน่าจะอ่านแล้วก็เจอนะทูตสวรรค์ประจำแม่น้ำแล้วเขาก็เห็นแล้วว่าพระเจ้าลงโทษด้วยการทำให้แม่น้ำนั้นกลายเป็นเลือดและทูตสวรรค์ประจำแม่น้ำก็บอกว่าพระเจ้ายุติธรรมแล้วเพราะว่าเขาได้หลั่งเลือดของบรรดาธรรมิกชนมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ปฐมกาลมานะครับทูตสวรรค์ประจำแม่น้ำทำให้เรารู้เลยว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ทั่วพิภพโลกนี้ทูตสวรรค์บางตนบางองค์ดูแลภูเขาท
ทูตสวรรค์บางองค์ดูแลฝูงสัตว์ทูตสวรรค์บางองค์ดูแลแม่น้ำทูตสวรรค์บางองค์ดูแลทะเลทูตสวรรค์บางองค์ที่เป็นลำดับชั้นสูงหน่อยก็ดูแลระดับจักรวาลดูแลระดับการเคลื่อนไหวของดวงดาวการเคลื่อนไหวของ อุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยระบบสุริยะทูตสวรรค์ต่างๆที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาก็เติมเต็มอยู่ทั่วจักรวาลพร้อมที่จะช่วยเราเอเมนไหมฮะทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นดุจดั่งเปลวเพลิงเป็นดุจดั่งลมนะครับเนี่ยเราได้รู้ว่าในมิติฝันยานเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เป็นคนที่จะยืนเคียงข้างรับใช้บรรดาผู้เชื่อที่กำลังจะรับความรอดนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะฮะทูตสวรรค์นะครับบางคนถามว่าทูตสวรรค์นี่เหมือนหน้าตาเป็นยังไงเหมือนคิวปิดหรือเปล่าทูตสวรรค์ตัวเล็กๆมีปีกเล็กๆไม่นะฮะทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยบางองค์ไม่มีปีกซะด้วยซ้ำนะครับเราก็อย่ายึดติดภาพเดิมๆว่าทูตสวรรค์จะต้องมีปีกอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับทูตสวรรค์บางองค์ทูตสวรรค์ประจำตัวเนี่ยส่วนมากแล้วนะส่วนมากแล้วของคนปกติธรรมดาทูตสวรรค์จะไม่ค่อยมีปีกเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าคนนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าเจิมตั้งเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ที่สำคัญพระเจ้าก็จะให้ทูตสวรรค์ที่มีตำแหน่งที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคข้อที่8บอกว่าส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระคาถาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคาถาเที่ยงธรรมนะครับและพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์เห็นไหมครับเจิมด้วยน้ำมันดูตรงนี้ฮะเจิมพระองค์พระเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดีคำว่าเจิมตรงนี้มาจากคำว่ามาชียาห์ผู้รับการเจิมนะครับมาจากคำว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่เจิมน้ำมันเจิมเนี่ยภาษาฮีบรูใช้คำว่าชาเมนชาเมนแปลว่าน้ำมันที่เข้มข้นมากแน่นมากเหนียวมากหนืดมากเหมือนจาระบีนะครับนี่คือภาพของการเจิมของพระเจ้าเนื่องจากว่าพระเยซูเป็นผู้เดียวพี่น้องทราบอยู่แล้วฮะว่าพระเยซูเป็นผู้เดียวผู้ซึ่งสามารถจะบัพติศมาบรรดาผู้เชื่อด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นผู้เดียวเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาในพระนามของพระเยซูเท่านั้นเอเมนไหมครับนอกจากนี้จะเป็นวิญญาณอื่นนะถ้าเกิดเราไปอยู่ในเรารู้นะฮะลัทธิเทียมเช็ดเนี่ยมันจะพูดหลายสิ่งหลายอย่างมากมายอ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มาครับถ้าเป็นลัทธิเทียมเช็ดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เกี่ยวข้องอะไรพระวิญญาณจะมาก็ต่อเมื่อคนเหล่านั้นวางใจในพระเยซูและปรารถนาที่จะรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับผู้นั้นและใครก็แล้วแต่ที่ต้องการรับการเจิมรับการวางมือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเติมเจิมผู้นั้นด้วยพระนามของพระเยซูนะครับพระองค์พระเจ้าทรงรักความชอบธรรมทรงเกียรติการธรรมเนี่ยพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูคริสต์ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาสหายของพระองค์ทั้งปวงนะครับเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงให้พระเยซูเนี่ยพระบิดาทรงให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เนี่ยเป็นมัชชียาห์เป็นพระเมสสิยาห์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่จะรับการเจิมตั้งนะครับโอ้เวลาเราอ่านเนี่ยโอ้สัมผัสได้ถึงการเจิมของพระเจ้านะมาดูด้วยกันนะย้อนไปพระธรรมสดุดีอีกเหมือนกันแหละนะครับนะพระธรรมสดุดีบทที่2เนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงกันกับฮีบรูค่อนข้างมากนะครับพระธรรมสดุดีบทที่2บอกเราว่าเหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏนะครับคำว่าคิดกบฏตรงนี้เนี่ยคำว่าคิดกบฏคือการสมรู้ร่วมคิดหรือ conspire นะครับที่แปลว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ย conspiracy นะอะไรก็แล้วแต่ทำไมชาวประเทศทั้งหลายจึงคิดลมๆแรงๆคิดลมๆแรงๆหมายถึงอะไรครับคิดในเรื่องที่ไม่สำคัญคิดทางโลกคิดแต่เรื่องอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองที่จะต้องไปตามลมนะพี่น้องท่านใดก็แล้วแต่ที่ติดตามพระเจ้ารู้เลยว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยมันอยู่ไม่ถาวรยั่งยืน
นี่คือเหตุที่พระคัมภีร์ใน2ในสดุดีบทที่2เขียนว่าประชาชาติประเทศทั้งหลายลมๆแล้งๆสนใจในเรื่องลมๆแล้งๆทั้งนั้นบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกตั้งตัวเองขึ้นและนักปกครองก็ปรึกษากันว่าจะต่อสู้พระยาเวพระเจ้านะกับผู้ที่รับการเจิมของพระองค์นะผู้ที่รับการเจิมของพระองค์ดูคำนี้ฮะคำว่าผู้ที่รับการเจิมของพระองค์ก็คือพระเยซูนั่นเองพระเมสสิยาแล้วก็พูดต่างๆนานานะคนทั้งหลายในโลกบอกว่าให้เราหักโซ่ตวนเถิดนะไม่ยอมอยู่ภายใต้พระเจ้าแล้วพูดง่ายๆนะหักโซ่ตวนเถิดและสลัดเครื่องจองจำของเขาให้พ้นเสียจากเราเถิดเขาที่ว่านี้ก็คือพระเจ้านะครับเขาพูดมนุษย์พูดว่าไม่อยากอยู่ภายใต้เครื่องจองจำของเขาแล้วเขาตรงนี้คือพระเจ้านะครับนะสลัดมันไปให้พ้นจากเราเถิดพูดง่ายมนุษย์ตั้งใจจะกบฏต่อพระเจ้าและพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในสวรรค์ทรงหัวเราะนะครับพระองค์ทรงหัวเราะและเจ้านายทั้งหลายทรงเย้ยหยันพวกเขาและตรัสกับพวกเขาด้วยความกริ้วเห็นไหมครับและด้วยความเดือดดาลนะก็ทรงให้พวกเขาหวาดกลัวตรัสว่าเราเองได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนภูเขาซีโยนนะบนซีโยนภูเขาบริสุทธิ์ของเรานะครับพระเยซูเนี่ยถูกตั้งไว้แล้วเป็นกษัตริย์เป็นเดียนน้อย7วันเป็นผู้ที่รับการเจิมพระเจ้าพระบิดาบอกว่าดูสิเจ้าพยายามจะปลดแอกจากการที่เจ้าจะอยู่ภายใต้พระเจ้าอยู่ภายใต้เราใช่ไหมเจ้าอยากจะเป็นกษัตริย์ของโลกนี้ใช่ไหมเราจะบอกเจ้าว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านั่นเองเอเมนไหมครับนะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าใช่ไหมข้าพเจ้าจึงบอกถึงกฎเกณฑ์ของพระยาเวและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าแสดงว่าทั้งหมดนี้สดุดีบทที่2นี้พูดถึงพระเยซูในฐานะพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นผู้รับการเจิมเป็นกษัตริย์บนภูเขาซีโยนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อให้ประกาศพระสิริของพระเจ้านะเพื่อให้พระองค์สำแดงความเป็นพระเจ้าออกมานะครับพระเจ้าตั้งกษัตริย์ไว้แล้วเนาะมนุษย์อย่าไปต่อต้านต่อสู้พระเจ้าเลยนะอาณาจักรปฏิปักษ์พระคิดนะครับโอ้โหกำลังจะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อประกาศตัวว่าตัวเองเป็นพระเจ้านะฮะในที่สุดแล้วเขาก็จะล้มเหลวเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือบรรดากษัตริย์จอมปลอมของโลกนี้ครับข้อที่10บอกว่าถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ก็เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นะครับปฐมกาลบทที่1โอ้โหพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังคำเทศนาเรื่องศาสตร์แห่งการเวลาของพระเจ้าตอนที่1ตอนที่2พี่น้องย้อนฟังได้นะครับผมได้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วถึงเรื่องเงื่อนเวลาของพระเจ้าตั้งแต่ในปฐมกาลและพระเจ้าทำอะไรบ้างในปฐมกาลพระเจ้าทำตลอดเวลาเลยนะสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและเราทุกคนจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกเกิดมาตั้งแต่ในวันที่1ความสว่างนั้นก็คือความสว่างแห่งชีวิตของเราทุกคนนะครับข้อที่11บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์ได้ทรงดำรงอยู่นะพระองค์เองทรงดำรงอยู่เห็นไหมครับดูตรงนี้นะสิ่งเหล่านี้จะพินาศหมายถึงอะไรครับทั้งจักรวาลเลยนะพี่น้องครับมาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์กันหน่อยนะครับคำว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผลงานที่เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในโลกนี้ทั้งหมดเลยทุกอย่างจะพินาศเพราะว่าพระเจ้าจะสร้างสิ่งใหม่ในวาระสุดท้ายในช่วงเวลาที่พระเจ้าพิพากษาโลกนี้เสร็จแล้วพระเจ้าจะสร้างโลกใหม่แผ่นดินโลกใหม่แผ่นดินสวรรค์ใหม่ถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็จะพินาศโลกก็จะหายไปท้องฟ้าเดิมก็จะหายไปฟ้าสวรรค์ใหม่ก็จะบังเกิดแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนึ่งห่มดูตรงนี้ด้วยกันนะครับผมจะอธิบายพี่น้องนิดหนึ่งว่าในหลักวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่จับต้องได้ถือว่ามีตัวตนถูกไหมฮะแต่อย่าลืมครับว่าเมื่อไปฟังในศาสตร์แห่งการเวลาของพระเจ้าตอนที่1ตอนที่2ผมก็ให้พี่น้องได้รู้เลยว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่ามองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในมิติฝันวิญญาณนั้นถาวรนิรันดร์เนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่ในมิติฝันวิญญาณนั้นไม่ถูกจำกัดอยู่ในมิติของกว้างคูณยาวคูณสูงและเวลาซึ่งในจักรวาล นี้ถ้าพี่น้องไปอยู่ดาวอังคารถ้าพี่น้องไปอยู่ดาวเสาร์ถ้าพี่น้องไปอยู่กาแล็กซี่อันโดเมดาหรืออะไรก็แล้วแ
พี่น้องไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ในจักรวาล นี้พี่น้องก็ยังถูกกำหนดไว้ถูกขักถูกกักขังถูกตีกรอบไว้ว่าพี่น้องจะต้องอยู่ในมิติของกว้างคูณยาวคูณสูงและเวลาซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจักรวาล นี้ทั้งหมดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในการเวลาซึ่งในจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมีการเวลาอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในการเวลาสิ่งนั้นจะเสื่อมสลายไปได้แต่สิ่งใดครับพี่น้องฮะลองนึกดูดีๆว่าสิ่งใดที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้สิ่งที่อยู่ในสวรรค์ครับเพราะว่าสวรรค์ไม่อยู่ในมิติของกว้างคูณยาวคูณสูงและเวลานะมิติของของสวรรค์เนี่ยอยู่สูงกว่ามิติของการเวลานะพูดง่ายๆสวรรค์คือจุดสิ้นสุดของเขตเวลาในสวรรค์ไม่มีกลางวันในสวรรค์ไม่มีกลางคืนไม่มีการนับเวลาต่อไปนะครับในจักรวาล นี้ถ้าเราไปอยู่ในกาแล็กซี่ใดๆก็แล้วแต่มันก็จะมีดวงอาทิตย์ของแต่ละกาแล็กซี่ถูกไหมครับถ้ามีดวงอาทิตย์แสดงว่ามันก็ยังอยู่ในการเวลาในจักรวาล นี้เรารู้ว่าในโลกนี้เราอยู่ตอนนี้ในโลกเนี่ย24ชั่วโมงต่อ1วันนะครับไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ในจักรวาลเราก็จะรู้ว่าเวลาไม่เท่ากันหมดเลยนะครับแต่ละที่เวลาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจักรวาล นี้จะต้องพินาศไปเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นก็ไม่ถาวรนิรันดร์สิ่งที่มองไม่เห็นถาวรนิรันดร์เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เหนือมิติของการเวลานะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในมิติของการเวลามันจะมีรอยเหี่ยวย่นอยู่เสมอมันจะมีตีนกาอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะทำให้เรารู้เลยว่าพระองค์จะทรงดำรงอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ12บอกว่าพระองค์ทรงม้วนทุกสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมนะและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับพระเจ้านะในพระธรรมยากอบบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกในพระธรรมยากอบเรียกพระเจ้าว่า the father of light พระบิดาแห่งดวงสว่างจริงๆไม่ควรจะใช้คำว่าดวงสว่างใช้คำว่าพระบิดาแห่งความสว่างทั้งปวงในพระองค์ไม่มีเงาแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือความผันแปรใดๆเนื่องจากว่าในความสว่างนั้นไม่มีความมืดความสว่างนั้นอยู่ที่ใดที่นั่นก็สว่างความมืดก็ไม่เหลืออยู่และถ้าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างแสดงว่าพระเจ้านั้นเร็วกว่าแสงนะพระเจ้านั้นเขาเรียกไงพระเจ้านั้นเวลาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายความเป็นพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าคือแสงสว่างพระเจ้ามีความเร็วเท่าแสงสว่างของพระองค์นะครับในหลักวิทยาศาสตร์เราค้นพบเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเร็วเท่าแสงเวลาจะหยุดนิ่งลงถูกไหมครับนะเมื่อเวลาหยุดนิ่งเป็นศูนย์ไม่ไหวติงแสดงว่าวันเวลาความเสื่อมสลายไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของเรานะครับนะในพี่น้องลองดูนะนี่คือสิ่งที่ผมพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยที่ประกอบให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในพระเจ้าของพระเจ้าแต่ดูคนรุ่นก่อนสิครับคนที่เขียนพระธรรมฮีบรูเขาไม่ได้รู้วิทยาศาสตร์เหมือนที่คนรุ่นเรารู้แต่เขารู้ได้ยังไงเขาเขียนออกมาเหมือนเขาได้รับการดลใจพิเศษจากพระเจ้าเขาถ่ายทอดพระลักษณะความยิ่งใหญ่ตัวตนแท้ของพระเจ้าให้เรามารับรู้ได้จนถึงตอนนี้เอเมนไหมครับที่เราพูดคุยกันอยู่ตรงนี้คือพระปัญญานิรันดร์ของพระเจ้าจริงๆเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างและพระองค์อยู่เหนือการเวลาทั้งสิ้นนะครับปีเดือนของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าพระองค์นั้นคือแสงสว่างของจักรวาลทั้งหมดพระองค์คือแสงสว่างแท้แห่งชีวิตและแสงสว่างนั้นเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลแสงสว่างเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้นะครับข้อที่13บอกงี้ฮะแต่ทูตองค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตัดกับเขาว่าจงนั่งที่เบื้องขวาของเราไม่มีทูตองค์ใดครับทูตสวรรค์องค์ใดก็แล้วแต่นะมิคาเอลเอ่ยเครูปเอ่ยเซราฟิมเอ่ยนะกาเบรียลเอ่ยนะราฟาเอลเอ่ยใครก็แล้วแต่ที่ถูกเอ่ยมานะครับทูตสวรรค์ทั้งหมดไม่มีใครที่พระเจ้าเคยเชื้อเชิญมานั่งเบื้องขวาเลยสักคนเดียวมีแค่พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นนะจัดอย่างนี้ฮะพระเจ้าทรงตรัสว่าจงนั่งเบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นเป็นที่รองเท้าของท่านนะครับศัตรูคืออะไรครับซาตานอาณาจักรแห่งความมืด
พูดง่ายๆจากข้อบัญญัติข้อนี้พระเจ้าตั้งวันเวลาครับตั้งวันเวลาไว้แล้วว่าในที่สุดศัตรูของพระเจ้าลูซิเฟอร์ที่กบฏต่อพระเจ้าจะต้องมาเป็นที่รองฝ่าเท้าของพระเจ้านะครับพูดง่ายๆมีจุดจบของซาตานล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งเบื้องขวาคำว่าเบื้องขวาหมายถึงสิทธิอำนาจสูงสุดนะครับคนที่เป็นนายกคนที่เป็นกษัตริย์มีธุระอะไรมีงานอะไรที่สำคัญมือขวาของผู้นำประเทศก็เป็นคนที่สำคัญมากถูกไหมครับเนี่ยแต่เรากำลังพูดถึงคนที่นั่งนะเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดแห่งจักรวาลแสดงว่าคนที่นั่งเบื้องขวานั้นสุดยอดจริงๆมีพลังสูงสุดมีสิทธิอำนาจเต็มมือที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าผู้นั่งประทับบนบัลลังก์แห่งฟ้าสวรรค์สูงสุดได้นะครับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นแน่นอนนะครับข้อ14บอกกับเราว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงแค่วิญญาณที่รับใช้พระเจ้าและพระเจ้านั้นก็นะที่ทรงส่งไปปฏิบัติบรรดาคนที่จะรับคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือโอ้พระคัมภีร์ข้อนี้ข้อเดียวนะครับผมเชื่อว่าอธิบายกันอีกยาวเลยนะฮะมาดูตรงนี้นะครับทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงแค่วิญญาณที่รับใช้พระเจ้าแสดงว่าอะไรครับทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่รับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าแล้วหนึ่งนะแล้วก็พระเจ้านั้นส่งทูตสวรรค์ไปปฏิบัติบรรดาคนที่ได้รับความรอดไม่ได้ไม่ใช่หรือเห็นไหมครับทูตสวรรค์ไม่ได้สูงกว่าพระเจ้าแต่ทูตสวรรค์นั้นต่ำกว่าพระเจ้าแต่สูงกว่ามนุษย์แค่หน่อยเดียวนะครับทูตสวรรค์รับใช้พระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติผู้ที่เชื่อในพระองค์ดูครับพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยนะข้อ14เนี่ยผมอธิบายนิดนึงว่าทูตสวรรค์ทั้งหมดเป็นเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้ากับเราทุกคนนะครับเราทุกคนมีคนมีผู้รับมีเพื่อนร่วมทางในมิติฟังญาณก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเองอธิษฐานในพระนามพระเยซูสั่งวิญญาณชั่วออกไปถามว่าคนที่ทำให้วิญญาณชั่วออกไปคือใครครับนะเราใช้พระนามพระเยซูถูกไหมฮะแต่วิญญาณชั่วก็คืออะไรครับทูตสวรรค์ที่กบฏถูกไหมฮะทูตสวรรค์ที่กบฏก็ต้องเจอกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นคนที่ทำงานในมิติฝังญาณโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นทำให้ทูตสวรรค์นั้นเกรงกลัวชีวิตของเราด้วยและทำตามชีวิตของเราด้วยเนื่องจากว่าเรามีพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ซึ่งพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์นั้นใหญ่กว่าทูตสวรรค์ไหมครับแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราเองเดินในมิติฝันญาณเราใช้ทูตสวรรค์ได้เพราะทูตสวรรค์เป็นเพื่อนผู้รับใช้ในมิติฝันญาณที่เราไปไม่ถึงในที่เราไม่รู้ในไม่เห็นในมิติฝันญาณอย่างชัดเจนชัดแจ้งแต่เขาจะเป็นตาในฝ่ายวิญญาณให้กับเราและคอยระวังระวัยตั้งค่ายบรรดาตั้งค่ายรอบบรรดาคนทั้งหลายที่กำลังจะรับความรอดซึ่งก็คือเราทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงที่อ่านในพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วก็ทำให้ผมคิดว่าจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนทูตสวรรค์ไปปฏิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือแสดงว่าอะไรครับผมจะคุยเรื่องความรอดนิดนึงนะมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความรอดนะครับบอกว่าอ๋อเชื่อพระเยซูแล้วก็รอดตลอดไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วเคยอธิษฐานนำรับเชื่อพระเยซูแล้วก็ถือว่าเชื่อแล้วตลอดไปแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของพวกคาทอลิกนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถรอดได้ด้วยตัวเองเชื่อว่าทุกคนสามารถรอดได้ด้วยความสามารถของตัวเองเชื่อว่าทุกคนที่รับเชื่อพระเยซูแล้วถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ติดตามพระเจ้าแต่เขาก็เคยรับเชื่อแล้วเขาก็รอดได้นี่คือแนวคิดของUniversal Church หรือว่าคาทอลิกนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคาทอลิกแต่คาทอลิกมีปัญหากับพระเจ้าครับนะคาทอลิกหลักความเชื่อแบบคาทอลิกมีปัญหากับพระเจ้าอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าความรอดนั้นนะคนดูตรงนี้นะทูตสวรรค์มารับใช้เราก็คือเป็นคนนั้นที่กำลังจะได้รับความรอดถูกหรือไม่ผมไม่ได้รอดทีนะ
เพราะว่าคำว่ารอดตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ารอดหมายถึงว่าจากไปกับอยู่กับพระเจ้าโดยที่เรายังเชื่อพระเจ้าอยู่สุดหัวใจทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่กำลังจะได้รับความรอดทุกคนไม่ใช่ว่าเชื่อพระเยซูแล้วก็รอดแล้วไม่ต้องทำดีแล้วก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะเราทุกคนความรอดนั้นสามารถสูญเสียไปได้คุณลองทิ้งพระเยซูสิลองทิ้งพระเยซูดูฮะคุณลองหันหลังให้พระเจ้าดูครับในที่สุดแล้ววันสุดท้ายพระเจ้าก็จะบอกว่าคุณไม่รอดเพราะว่าความรอดเป็นเหมือนของขวัญคุณต้องรักษาไว้จนถึงวันสุดท้ายเชื่อพระเยซูจนถึงวันสุดท้ายภาษาอังกฤษก็จะมีแนวคิดตรงนี้บอกว่า once safe always safe คนที่เชื่อแล้วครั้งหนึ่งก็เชื่อตลอดไปก็แบบคนที่รอดแล้วครั้งหนึ่งก็รอดตลอดไปแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ผิดเพราะว่าความรอดต้องรักษาจนถึงวันสุดท้ายเอเมนไหมครับนะบรรดาทูตสวรรค์ถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติคนทั้งหลายที่กำลังจะได้รับความรอดถ้าเราเชื่อพระเยซูสุดหัวใจวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปเราตายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าก็จะให้เราไปอยู่กับสวรรค์ไปอยู่สวรรค์เพราะว่าเราตายในความเชื่อถูกไหมครับความเชื่อไม่ได้ตายในเราเราไม่ได้โยนความเชื่อทิ้งเราไม่ได้โยนความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าทิ้งเพราะฉะนั้นเรื่องของความรอดนั้นต้องมาคุยกันให้ชัดเจนว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรอย่าเอาตามศาสนศาสตร์ที่ถูกสอนมาที่โรงเรียนพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอะไรนี่คือหลักของเรานะอะไรก็แล้วแต่ใครจะสอนมายังไงก็แล้วแต่ถ้าพระคัมภีร์บอกว่าไม่ก็คือไม่เราทุกคนต้องรักษาความรอดไหมครับตอบนะฮะแน่นอนครับต้องรักษาความเชื่อในพระเยซูจนวันสุดท้ายของชีวิตต้องเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าจนวันสุดท้ายเราจึงจะได้รับความรอดในวันที่พระเยซูปรากฏแก่เราทุกคนเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ซึ่งล้ำลึกมีหลายมุมมองมากมายพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าช่วยเราให้รอดทุกคนเรากำลังจะได้รับความรอดและเรากำลังวิ่งอยู่บนหนทางแห่งความเชื่อในพระเยซูขอพระองค์ช่วยเราทุกคนที่เราจะจดจ่อมุ่งมองที่พระเยซูหมายเอาพระเยซูเป็นหลักชัยที่จะเดินกับพระองค์จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตเพราะว่าบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลายที่เราได้อ่านกันเขาทั้งหลายมาปฏิบัติเราผู้ซึ่งกำลังจะได้รับความรอดเรายังไม่ได้รอด 100% เนื่องจากว่าเรายังมีชีวิตอยู่และเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะทำตามพระเจ้าหรือปฏิเสธพระเจ้าก็ได้พระเจ้าขอช่วยเราที่เราจะอยู่ในความเชื่อในพระเยซูตลอดทุกวันเวลาในชีวิตของเราพระเจ้าขอช่วยเราที่ความรอดจะทำงานประกอบกิจในชีวิตของเราพระเจ้าขอการเจิมของพระเจ้าเสริมกำลังเรี่ยวแรงเราพระเจ้าเราไม่ได้ดี 100% แต่เราคาดหวังว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราไปสู่พระสิริที่ยิ่งใหญ่ในวันที่พระเยซูจะปรากฏและเราทั้งหลายจะเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าเหมือนที่พระองค์ทรงเป็นนั้นและเราจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนขอการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกคนพระสง่าราศีของพระเจ้าปกคลุมทุกคนไว้ความเชื่อความหวังใจและความรักเติมเต็มชีวิตของพี่น้องทุกคนพี่น้องท่านใดที่เหนื่อยล้าเราขอไฟของพระเจ้าเติมเต็มเขาจุดไฟแห่งความเชื่อความหวังใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะติดตามพระเยซูอย่างเข้มแข็งทุกวันเวลาพระเจ้าขอการเจิมของพระองค์อยู่กับพี่น้องทุกคนและเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทุกคนให้เราเดินกับพระเยซูวันต่อวันเวลาต่อเวลานาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีที่จะรักษาความรอดที่เป็นดั่งของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนี้ไว้กับชีวิตของเราขอช่วยเราทุกคนที่จะเดินกับพระองค์ทุกวันที่ฌานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเมนไหมครับพี่น้องผมเชื่อพี่น้องได้รับพระพรมากๆนะครับแนวคิดต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เราถูกสอนมาถ้ามันขัดแย้งกับพระคัมภีร์ขอให้ความคิดที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์นั้นตีตกไปจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้านั้นเป็นบรรทัดฐานสูงสุดแห่งชีวิตของเราและพระเจ้าจะไม่พูดขัดแย้งกันเองเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงอยู่กับพี่น้องทุกคนนะฮะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับขอกล่าวคำว่าชาโลมขอสันติสุขของพระเยซูอยู่กับพี่น้องทุกคนเอเมนไหมครับ
นะพี่น้องท่านใดที่อยากจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพูดคุยกันนะในเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะขอกล่าวคำว่าชาโลมขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีสิ่งที่จะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมกับพี่น้องอีกมากมายนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ